มาแล้วเหรอคุณชมมาแล้วเหรอกำลังสนุกเลยมูเล่นน้ำตกมาว่ายในน้ำตกสวัสดีคณะคุณผู้ชมครับมาเจอกับผมเช่นเคยนะครับ X กับ X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  Ray รายการที่จะมาสแกนว่าความสนุกความสุขของรายการในวันนี้มีอะไรกันบ้างนะคะผมอยากจะบอกว่าวันนี้ดาราแขกรับเชิญที่จะมาคล้องมาลัยเนี่ยเป็นดาราพระเอกนางเอกช่อง7 SD เลยนะครับคุณผู้ชมคุณลิศคุณทับทิมคุณบิวโอ้โหระดับนางเอกช่อง7ระดับพระเอกช่อง7มาในวันนี้มาคล้องมาลัยต้องสนุกแน่นอนไปดูกันเลยครับไปเลยครับโอ้โหไหวกันเชียงกันเชียงคุณเชียเจ้าของค่ายทั้ง3คนอยู่กับผมตรงนี้แล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปพบกันเลยว่ามีใครกันบ้างนะตามมาเลยครับผมนี่ครับสวัสดีครับนี่คุณทัพพิมพ์นะฮะคุณลิศแล้วก็คุณบิวนะฮะคนที่เป็นน้องใหม่ในการคล้องมาลัยคนเดียวก็คือนี่เพิ่งมาเป็นเจ้าของค่ายครั้งแรกเพิ่งมาเป็นแล้วคุณทัพพิมพ์นะฮะเคยมาค่ะตั้งแต่แรกๆเลยนี่คือค่ายเปิดใหม่นะตอนนั้นยังไม่ได้ตั้งชื่อค่ายเลยสมัยนั้นนี่คือเพิ่งแบบว่าปักเสาเข็มไงแล้ววันนี้ตั้งชื่อค่ายมายังเพราะว่าเราจะตั้งชื่อค่ายนะครับเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ก็คือพลิกโฉมมาพร้อมกับค่ายใหม่ที่แบบว่าพร้อมเฟ้นหานักร้องที่มีแววบอกหน่อยได้ไหมฮะบอกตอนนี้เลยเหรอก็ไม่เซอร์ไพรส์ดิก็เป็นค่ายที่แบบว่าต้องอับกลิ่นแนวใต้ๆนิดนึงค่ะเพราะว่าที่เป็นคนใต้ด้วยแต่เราคนใต้หมดเลยนะเนี่ยเฮ้ยภูเก็ตครับนี่ไหนครับระนองค่ะผมใต้ถุนครับใต้ถุนครับของดีๆให้คนอื่นเล่นทั้งนั้นใต้เหรอเนี่ยคุณลิศเหรอครับรอฟังดีกว่าอ๋อรอฟังเหรอต้องรอฟังครับมันเซอร์ไพรส์มากโอเคโอเคครั้งที่แล้วเนี่ยครั้งที่แล้วโอ้โหขยันร้องเพลงมากเลยครับแล้ววันนี้เตรียมมากี่เพลงฮะดูจากฟีดแบ็กครั้งที่แล้วไม่อยากจะร้องเลยไม่อยากจะร้องเลยได้รับคำชื่นชมเยอะแยะไม่รู้ชื่นชมหรือว่ามึงจะร้องทำไมมึงจะร้องทำไมน้องกลัวบัดนี้เป็นแฟนกับพี่ไม่สมราคาแนะนำนะที่หลังมาประกวดเองเขาร้องเพลงได้โอ้ยคุณหัวพระเอกช่องเจ็ดนิสัยเหมือนกันทุกคนเลยเหรอเนี่ยแล้วคุณบิวแล้วครับมีไหมวันนี้ตั้งชื่อใครมายังคิดมากครับฮะหมายถึงผมเนี่ยคิดมากตอนนี้ยังคิดไม่ออกเลยยังคิดไม่ออกนี่หรือว่าผมภูมิไม่กล้าบอกกันใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเราดูเชิงกันก่อนเราดูเชิงกันจะเอายังไงใครจะเปิดก่อนโอเคเดี๋ยวเราไปฟังในรายการเนาะได้ครับแต่ทีเนี้ยอยากทราบว่าวันนี้ถ้าเกิดไปคล้องด้วยกันทั้ง3คนนะเพราะมีประสบการณ์แล้วนี่ครับรอบแล้วคล้อง2คนพร้อมกันกับพี่นุ้ยครับแล้วเป็นไงบ้างเขาก็เลือกพี่นุ้ยเขาก็เลือกพี่นุ้ยมีสิทธิ์เลือกซ้ำได้ใช่ซ้ำได้คุณอยากซ้ำคุณซ้ำได้เลยมันอยู่ที่ลุงหมีคนเดียวครับว่าลุงหมีเนี่ยเขาแฮปปี้กับค่ายไหนมากที่สุดค่ายหนึ่งเนี่ยหล่อหอมสูงอีกค่ายหนึ่งยุ่ยยุ่ยคุณไม่ต้องไปนำเสนออะไรอ๋อไม่ต้องให้เขาพิจารณาถ้าพิจารณาเองคุณลุงหมีเชิญครับลุงหมีพี่ฮะพี่นุ้ยค่ะเรื่องของคุณนุ้ยท่านที่เราไม่ได้อ้อนไม่มีโอกาสได้อ้อนไม่มีประสบการณ์ใช่ไหมแต่มีประสบการณ์แล้วจะอ้อนยังไงครับถ้านักร้องคนไหนอยากจะอยู่กับฤทธิ์นะครับก็ให้เรียกฤทธิ์ครับที่จะรอฟังน้องบิวเป็นน้องใหม่วันนี้เป็นไงทำไมนักร้องถึงต้องเลือกค่ายคุณทำไมเพราะผมมีดีครับไงยังไงดียังไงฮะผมว่าผมมีอะไรดึงดูดเขาแล้วกันล่ะได้ข่าวว่าบิววรพลเนี่ยครับเอลดีที่สุดในช่องเจ็ดโอ้ยไม่ไหวสองน้อยไม่ออกไม่ไหวเดี๋ยวผมจะใช้คำพูดในการหวานล้อมเขาลีลานี่เดี๋ยวค่อยว่ากันก็เป็นสิ่งที่ทำอยู่บ่อยๆครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับเป็นไงแล้วคุณลิศล่ะครับครับผมเดี๋ยวรอดูแล้วกันครับรอดูเดี๋ยวเราไปติดตามในรายการก็แล้วกันนะฮะว่าทั้ง3คนจะเลือกใครเข้าค่ายแล้วเขาคนนั้นจะเป็นแชมป์ในวันนี้หรือเปล่าไปติดตามชมเลยครับยอมรับตรงตรงเลยว่าชอบเธอคนนี้ชอบที่เธอเป็นเธอชอบเวลาเธอยิ้มพร้อมมาเลยอยู่นี่แล้ว
แล้วครับคุณแบมครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีฮะชื่อแบมค่ะชนันชุดาตุลาทองค่ะคุณแบมตอนนี้ทำอาชีพอะไรครับตอนนี้เป็นนักศึกษาค่ะแล้วก็มีทำอาชีพเสริมคือรับแต่งหน้าค่ะรับแต่งหน้าใช่ค่ะไปรับแต่งหน้าที่ไหนยังไงครับก็ถ้ามีเพื่อนๆมาจ้างค่ะก็จะแบบไปแต่งหน้าให้เพื่ออะไรเงี้ยค่ะอย่างเช่นแต่งหน้ารับปริญญาแต่งหน้าเพื่อนเจ้าสาวอะไรอย่างงี้ค่ะอ๋อบุกตลาดมหาลัยใช่ใช่ไหมใช่เลยแล้วเรื่องร้องเพลงนะครับอันนี้เป็นความซ่องแต่ตอนเด็กๆเลยคือตั้งแต่อนุบาลแล้วค่ะยังจำไม่เคยลืมเลยนี่เพลงแรกของหนูเลยนะใช่ไม่จำไม่เคยลืมเลยใช่คอยเตือนตัวเองเอาไว้ใช่แล้วแล้วทำไมชอบเพลงนี้รู้ว่าได้ยินบ่อยๆหรือว่ามันถูกบุคลิกเราอ๋อคือพ่อเปิดให้ฟังบ่อยๆค่ะตอนเด็กๆใช่ค่ะก็เลยจำมาแล้วใช่วันนี้มีเจ้าของค่ายก็มีพี่ทับทิมเนาะพี่ฤทธิ์แล้วก็บิวพระเอกช่อง7วันนี้อยากอยู่ค่ายใครอ่ะวันนี้อยากอยู่ค่ายใครโอ้ยยากมากเลยแต่ว่าเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วตอนแรกว่าหนูชอบเพลงร้องเพลงจริตดาวยั่วก็น่าจะแบบไปยกพี่ฤทธิ์ให้เป็นหัวหน้าทีมให้สักหน่อย ถ้าเกิดเราอยากได้เขาเนี่ยเราก็ต้องแบบว่านะยั่วยวนแบบว่าเรียกมาลัยใช่ไหมเสน่ห์ในการลองโชว์เสน่ห์สักนิดนี้ป่ะพกเมียมได้เหรอพกเมียมได้แม่มาเนี่ยต้องพกเมียมาด้วยอันนี้บอกเลยว่าเบาๆเบาๆนะเดี๋ยวไปดูในรายการว่าเบาหรือไม่เบานะนะก็เรียกมาลัยมาให้ได้ค่ะและถ้าชนะเนี่ยแล้วก็เข้ารอบไปลึกๆได้เงิน1ก้อนมาเงินก้อนนี้จะไปทำอะไรครับหนูจะเอาไปซื้อเครื่องซักผ้าให้แม่ทุกวันนี้ยังซักด้วยกระมังใช่ไหมไม่คือที่บ้านหนูอ่ะคือเครื่องซักผ้ามันจะเสียแล้วหนูก็เลยแม่บ่นอยากได้มาแบบนานแล้วหนูก็เลยโอเคแม่เดี๋ยวเนี่ยหนูมาร้องเพลงแล้วถ้าได้เดี๋ยวหนูจะซื้อเครื่องซักผ้าให้เลยแล้วก็จะเอาไปทำบุญกับน้องสุนัขน้องแมวจรด้วยเป็นร้องที่มีความกตัญญูนะมีทั้งใจบุญอย่างนี้นะคุณผู้ชมไม่เชียร์เขาไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะฮะก็เชียร์ให้น้องแบมนะให้ชนะกันแล้วกันนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราไปชมกันเลยว่าเขาจะใช้เสน่ห์อะไรดึงดูดมาอะไรมาคล้องคอเขาอีแก้วปิ่งกาชื่อแม็กครับเป็นคนจังหวัดสงขลาครับทำไกด์อยู่ภูเก็ตครับทำเพจเป็นยูทูบเบอร์ด้วยยูทูบเบอร์นี่ทำเกี่ยวกับอะไรฮะเนี่ยเป็น cover ครับเป็น cover เพลงมีเพลงของตัวเองด้วยครับอ๋อนี่ไงก็จะเป็นเพลงแนวเพลงใต้เพลงใต้เพลงใต้สนุกเพื่อชีวิตอะไรแบบนี้เซิร์ฟคนที่ยังไม่เคยเข้าไปดูในเพจเราโอมพุทโธซาโธนมฉันนมโคอยากอีบอกให้ฟังเรารักสู้ขอให้น้องรักกูลงกูเพราะว่า I love you ขอให้ you love I นี่หมายถึงเป็นคาถาในการเรียกอะไรได้เลยแล้วเนี่ยครับครับเดี๋ยวจะเล่นของวันนี้จะเล่นของเล่นของเล่นของมาแล้วมีไหมมีไหมมาแบ่งวันนี้มั่นใจไหมมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์แหมถ้าจะบอกว่า 100% ก็แบบมันจะดูแบบไปดูแบบว่าเวอร์วังอลังการ 99.9 ก็แล้วกันร้อยก็ได้ครับแล้ววันนี้นะคะอยากอยู่ค่ายใครพี่ทับทิมก็แล้วกันแล้วจะเอาความสามารถอะไรไปเรียกมาอะไรจากพี่ทับทิมครับอันดับแรกก็ต้องเป็นความหล่ออันดับแรกก็ต้องเป็นความหล่อเฮ้ยหล่ออันนี้อันนี้หล่อได้ใช่ไหมฮะได้อยู่นะฮะได้อยู่แต่ลูกเล่นมีไหมใจลูกเล่นอะไรไหมปกติก็จะมีกิมมิกเป็นของตัวเองเวลาทำโคเวอร์อะไรแบบนี้ครับก็จะเป็นการเรียกขวัญกำลังใจครับวันนี้นะครับเชิญรับชมรับฟังให้เพราะพี่น้องขึ้นเครื่องเป็นมินิฮาร์ดชัดโอเคครับโอเคแล้ววันนี้ถ้าเกิดว่าแข่งเข้าไปได้เข้ารอบลึกๆได้เงินมา1ก้อนจะเอาเงินก้อนนี้ไปทำอะไรแบ่งเป็น2ส่วนนะส่วนแรกนี่เอาไปแก้บนก่อนให้ได้มาออกรายการเอาแก้บนไปส่วนละแล้วที่เหลือส่วนที่2นี่จะเป็นค่ารถไปแก้บนค่ารถไปแก้บนเอาแล้วถ้าเกิดไม่ได้ล่ะถ้าเกิดไม่ได้นี่พี่มีให้ผมยืมบ้างมั้ยฮะอันนี้พี่ก็ยังกู้เค้าอยู่ครับโอเคยังไงก็ต้องสู้ครับเพื่อให้มันได้มาครับผมผู้ชมเนี่ยเขาเอาใจช่วยอยู่แล้วขอบคุณครับไหนลองอ้อนสักนิดนึงอ้อนอีกนิดนึงเพื่อให้คุณผู้ชมเชียร์เราครับผมก็ขอกําลังใจจากท่านผู้ชมทางบ้านนะครับแล้วก็พี่น้องชาวใต้ทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ทั่วประเทศด้วยครับแล้วก็คณะกรรมการด้วยครับก็อยากให้ช่วยเชียร์ช่วยเป็นกําลังใจนะครับในการออกทีวีครั้งแรกของผมนะครับเชิญทุกท่าน
รับชมรับฟังพี่พร้อมพี่น้องขึ้นเครื่องแล้วสวัสดีค่ะหนูนกหวีดนะคะมาจากพระนครศรีอยุธยาค่ะอยู่ยุธยาทำอาชีพอะไรครับเป็นนักร้องแต่วงค่ะหรือเป็นนักร้องรถแห่เป็นไงบ้างรถแห่ร้องไปก็เข็นไปร้องไปเข็นไปค่ะร้องด้วยเข็นด้วยเหรอเข็นด้วยค่ะเป็นนักร้องด้วยแถมอาชีพแคนวอยด้วยเด็กเข็นรถด้วยแล้ววันนี้นะจะเอาความสามารถอะไรในการที่จะมาเรียกมาอะไรเอาความสวยค่ะเอาความสวยค่ะได้ยินข่าวว่าเรามีความสามารถหลากหลายทำอะไรได้บ้างก็นอกจากร้องเพลงรถแห่แล้วนะหนูก็แต่งเพลงขายค่ะใช่ค่ะแล้ววันนี้ก็มีของขวัญมาให้รายการด้วยแต่งเพลงมาให้แต่งเพลงมาให้ค่ะไหนๆลองแซ่บๆหน่อยได้ไหมมาไล่มาไล่ไฟเตอร์มาแล้วนะเออมาแล้วรายการเด็ดช่องเจ็ดเอสดีรีบมาเปิดกันสิรีบมาเปิดกันดูรายการดีๆพี่วิลลี่รออยู่รายการดีๆพี่วิลลี่รออยู่เอารีบเปิดมาดู5โมงเย็นทุกวันเสาร์เปลี่ยนเพลงรายการเลยวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรายการของเรานะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าถามว่าวันนี้หนูอยากอยู่กับใครพี่ทับทิมละกันค่ะอยู่กับพี่ทับทิมเหรอค่ะถ้าเกิดชอบพี่ทับทิมนะหนูต้องพยายามเอาเสน่ห์มาหลอกล่อพี่ทับทิมมาคล้องเราให้ได้ได้ถ้าเราชนะแล้วเนี่ยเราก็จะได้เงินได้เงินมาหนึ่งก้อนเราจะเอาเงินก้อนนี้ไปทำอะไรหนูจะนำเงินไปเป็นทุนการศึกษาน้องสาวค่ะแล้วก็เอาไปขายของด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปเชียร์เขานะโอ้โหคนน่ารักแบบนี้ต้องเชียร์นะฮะกรรมการมหาชนนะฮะเตรียมเลยนะครับวันเสาร์นะฮะเตรียมอะไรให้พร้อมมาคล้องคอนกหวีดให้ได้นะให้เขาเป็นผู้ชนะเพื่อสุขภาพร่างกายของเขาค่ะจะเจริญเติบโตหลังคาเรือนรูรั่วทางหัวเตียงแม่พี่ปูครับครับวันนี้ใครเป็นตัวเต็งครับ3ท่านนี้น้องแบมเพราะอะไรฮะเขาเฮฮาการร้องก็โอเคแล้วก็จากการเปิดตัวผมว่าเขากล้าเล่นแม็กดูสนุกสนานแต่ว่าพอเอาจริงเอาใจเห็นไหมตอนเขาร้องเพลงฝรั่งครับเขาไม่สนุกเลยอ๋อดูเครียดใช่น้องนกหวีดเขาเป็นนักแต่งเพลงเขาอาจจะไม่ได้ไม่ใช่คนที่ถ่ายทอดเพลงได้ดีเขาเป็นคนแต่งที่ดีวันนี้นะฮะทั้ง3ท่านเมื่อกี้ที่เห็นมาแล้วนะค่ะใครเป็นตัวเต็งครับสำหรับนี้จะได้จริงๆก็ชอบนกหวีดเหมือนกันนะเออชอบตรงที่ว่าเขามีความสามารถสูงอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าให้เลือกจริงๆอ่ะดูแบบถ้าครบด้านจริงอะไรเงี้ยแบมก็น่าสนใจดูลีลาดูวิธีการร้องอะไรอย่างเงี้ยครับวันนี้ใครวันนี้ใครครับเป็นตัวเต็งครับนี่สูสีกับพี่นกหวีดเลยนะนี่น้องพงหลีดจ้ะหนูเลือกใครคะพงหลีดเลือกใครพงหลีดก็บ้าวันนี้ชื่อพงหลีดวันนี้ส่งให้กันตลอดเลยใช่มาเป็นพี่น้องน้องชุดเก่าพูดจริงนะวันเนี้ยน้องคนแรกออกมาเต้นเก่งมากส่วนน้องคนที่สองไม่ต้องพูดถึงก็มีท่ามีลีลาอะไรอย่างเงี้ยคนนี้ดูแบบโอ้โหครบเครื่องมากส่วนคนที่สามน้องนกหวีต้องใช้ว่าทรงเครื่องเพราะว่าแต่งเพลงแล้วก็ร้องเพลงได้หลากหลายแนวนะครับผมแล้วก็หัวไวมากในการที่แบบพูดคุยกันเร็วมากเพราะฉะนั้นวันเนี้ยไม่อยากคุณชมพลาดเลยสนุกแน่ถ้าในใจนะดูเลยต้องอยู่ในใจอย่าส่องผิดสิมันไม่ใช่ใจนะนั่นมาเชียร์นกหวีดเหมือนกันน่ายากโอเคมาชมกันเป่ายังไงนะนกหวีดปิดๆเรานี่ปิดๆบ่อยนะ